ับ Wake Up News ทาง Watch TV นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูความเคลื่อนไหวกลุ่มอยากเลือกตั้งที่เชียงใหม่เขารับทราบข้อกล่าวหากับทางเจ้าหน้าที่นะครับเรามีเรื่องข้อกฎหมายอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่กฎหมายลูกว่าด้วยส.ส.ส.ว.นะครับที่จะยื่นตีความไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกฎหมายของกสม.ครับนะครับกฎหมายพ.ร.ป.กสม.เนี่ยผ่านไปแล้วนะฮะครับผ่านไปแล้วประกาศใช้แล้วนะแต่ว่าถามว่าเมื่อประกาศใช้แล้วขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ยังมีคนไปยื่นตีความได้ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินครับซึ่ง3กสม.ฮะซึ่งโดนเซซิโลเนี่ยไปยื่นกับผู้ตรวจการแผ่นดินครับนะฮะเขาไปยื่นในนามส่วนตัวนะครับต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับขอให้มีการตรวจสอบนะครับว่ากฎหมายกสม.นี่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี60หรือเปล่าซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตไว้3ประเด็นนะครับคุณชูวัฒน์ครับประเด็นที่1ฮะการให้กรรมการสรรหากสม.นี่พูดถึงกรรมการสรรหานะฮะเลือกอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการสรรหาเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะฮะนี่เราก็ไปว่ากันในรายละเอียดฮะประเด็นที่2การให้กสม.พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะอันเนื่องมาจากกสม.ไม่สามารถเสนอรายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้ภายในเวลาที่กำหนดครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้นมีลักษณะเป็นการถอดถอนกสม.กสม.เห็น3ท่านเนี่ยเห็นว่าถ้าต้องพ้นวาระไปเนื่องจากส่งรายงานไม่ทันเนี่ยอันเนี้ยขัดรัฐธรรมนูญเพราะเท่ากับเป็นการถอดถอนครับนะฮะและประเด็นที่3ฮะการกำหนดให้กสม.ทั้งคณะซึ่งได้รับบรมราชองการโปรดเกล้าตั้งแต่แต่งตั้งโดยถูกต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระโดยที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอ้างเหตุเพื่อให้กสม.ได้กลับสู่สถานะเกรด A นอกจากจะไม่เป็นความจริงแล้วกลท.ก็ไม่ยอมกำหนดความคุ้มกันไว้ในพ.ร.ป.กสม.พูดง่ายว่าเซซิโลนั่นเองนะอันนี้ถือเป็นการตากฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมและขัดรัฐธรรมนูญก็อันนี้นะฮะก็คือแบบคล้ายๆกับว่าเขาก็เปรียบเทียบกับกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินกฎหมายปปช.ที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วว่าให้อยู่ต่อได้ใช่ไหมให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ปปช.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับเนี่ยยังดำรงตำแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระตามกฎหมายเดิมใช่ไหมก็สารรัฐมนูลเองก็ให้สารรัฐมนูลและตุลาการสารรัฐมนูลทุกรัฐมนูลไม่ครบเวลาให้อยู่ต่อไปจนกว่าจะครบเวลาหรือจนกว่าหลังเลือกตั้งซึ่งขณะที่กสม.ต้องพ้นทันทีเป็นการปฏิบัติ2มาตรฐานอันนี้ก็คือเราย้อนไปดูที่เรายกอาจารย์จรัญพระดีธนากรุณแกอธิบายครับแกบอกว่าเสียดายกสม.กกต.ไม่ได้ยื่นมาแกบอกว่าไม่ใช่กฎหมายลูกทรพีคือแกบอกว่าเมื่อเหตุผลของแกอันที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ปกติรัฐธรรมนูญต้องกำหนดไว้ว่าคุณควรจะเขียนในบทเฉพาะการให้ชัดว่าหนึ่งคุณจะเซตซีโร่ทั้งหมดครับหรือว่าหมายถึงว่าคือคุณจะให้รีเซตให้เขียนไว้ว่าใครขาดคุณสมบัติให้พ้นแล้วใครมีคุณสมบัติให้อยู่ต่อหรือคุณจะเขียนคุ้มครองว่าให้อยู่ต่อทั้งหมดอะไรเงี้ยจนกว่าจะครบเวลาเนี่ยเมื่อไม่เขียนอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องตีความโดยหลักกฎหมายทั่วไปครับหลักกฎหมายทั่วไปเขาถือว่าต้องคุ้มครองผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนกฎหมายใหม่ประกาศใช้คือหมายถึงว่าผู้ที่ได้รับเลือกมาตามกฎหมายเก่าใช่ไหมอันนี้ก็คือผู้ได้เลือกมาตามกฎหมายเก่าเนี่ยเมื่อเขาได้รับเลือกมาแล้วเนี่ยเขามาโดยถูกต้องตามหลักกฎหมายเดิมแล้วก็เขาอุตส่าห์สละอย่างอื่นมาหมดแล้วเพื่อจะมาเป็นตัวนี้เพราะงั้นก็ต้องคุ้มครองให้เขาดำรงตำแหน่งต่อจนครบนี่เป็นหลักทั่วไปนี่เป็นหลักทั่วไปของกฎหมายใช่ไหมคือจะลงอธิบายคืออธิบายได้อันนี้เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่นักกฎหมายทั่วไปก็รู้ยกตัวอย่างคุณเขียนบทบัญญัติอธิการบดีกฎหมายมหาลัยอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณบอกอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมแล้วคนที่ลงแดงอยู่เดิมเนี่ยเขาลงแดงยังไม่ครบเวลาห้าสี่ปีอย่างเงี้ยเขาลงมาปีเดียวครับแล้วคุณไปประกาศปุ๊บเนี่ยคือโดยหลักเนี่ยเขาจะไม่ปลดคนเดิมเขาจะให้อยู่ไปก่อนจนกว่าคุณจะครบวาระเสร็จแล้วคุณค่อยเอาบทบัญญัติกฎหมายใหม่ไปใช้นี่มันเป็นหลักที่เขาใช้ทุกฉบับในเกี่ยวกับการกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติเนี้ยหลักนี้มันเป็นหลักทั่วไปที่เขาใช้อยู่งั้นอาจารย์จิรันต์ก็เลยอธิบายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วงั้นกกต.กับกสม.ล่ะอาจารย์จรัญก็บอกก็เสียดายที่ไม่มีใครส่งมาตีความนี่ก็น่าจะทำให้3กสม.ทั้ง3ท่านนี้ไปยื่นซิกไปยื่นอยากรู้ว่าถ้าส่งไปแล้วในศาลจะว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องผ่านด่านผู้ตรวจก่อนนะว่าผู้ตรวจเห็นว่าควรจะส่งไหมคือประเด็นมันก็มีอยู่ว่าอาจจะค้านเมื่อศาลไปแล้วก็ได้ครับ
พราะมันไปไกลแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ต้องว่ากันอีกทีนึงว่ามันจะยังแบบเป็นอย่างอาจารย์จรัญแกพูดไหมเพราะมันคุณมาตั้งไกลอ่ะใช่ไหมอย่างกกต.เนี่ยตอนนี้ก็เขาสรรหาใหม่แล้วคงจะไปยืดแบบมันไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะครับน่าจะไม่แน่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าสมมติว่าออกมาทันก็อาจจะต้องงดเว้นการสรรหาไว้ก่อนหรือชะลอการสรรหากกต.ไว้ก่อนกสบ.ก็เริ่มแล้วนี่กำลังจะสรรหาแล้วใช่ฮะมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้คือมีทางแกนนำกลุ่มสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยครับแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงประมาณสัก6คนนะฮะคุณผู้ชมเขาเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ภูพิงค์ราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้มาจากกิจกรรมโดนดำเนินคดีนะฮะโดนทางหน่วยงานของกองทัพเนี่ยดำเนินคดีแจ้งข้อหานะครับหลังจากรวมตัวกันจัดกิจกรรมรวมพลคนอยากเลือกตั้งชูป้ายเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งบริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอัยการผู้ช่วยสามมณฑลทหารบกที่33เป็นคนร้องทุกข์กล่าวโทษครับนะฮะมีคุณประสิทธิ์ผู้ทาโรจน์นะคุณสิทธิชัยคำมีคุณยมารุดินทรงศิริคุณจตุพลคำมีคุณจิตสกีนามวงคุณออสแจ้งนูนนะอันนี้ก็คือแบบมารายงานตัวที่สน.ภูพิงค์แล้วก็มีอาจารย์หลายคนมาให้กำลังใจแล้วก็ประชาชนด้วยอย่างอาจารย์สมชายปิชาศิลปกุลอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์คุณชำนาญจันเรืองแล้วก็อาจารย์ปิ่นแก้วเรืองอร่ามศรีอาจารย์กิตเก่งกิตกิติเรืองลาบนะแล้วก็อาจารย์นิวด้วยครับก็ไปให้กำลังใจพนักงานสอบสวนก็ใช้เวลาสอบสวน2ชั่วโมงฮะแล้วก็ปล่อยตัวฮะไม่มีเงื่อนไขอะไรคือส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาก็เป็นนักศึกษานัดหมายทีก็9เมษายนนู่นเลยนะครับเพื่อส่งสำนวนฟ้องต่ออัยการนะครับนักศึกษาทั้ง6ท่านก็ปฏิเสธนะฮะข้อกล่าวหาทั้งหมดนะฮะแล้วก็เชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเสรีภาพในการแสดงออกความในทางความคิดเห็นฮะประชาชนทุกคนสามารถทำได้และที่จัดขึ้นก็ไม่มีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงมีเสียงของคุณประสิทธิ์ครุฑาโรจน์นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ของมช.ครับไม่ต้องรอดูในวันนั้นนะตอนนั้นว่าอัยการหรือตำรวจน่าจะแน่นอนตำรวจยืนยันฟ้องเราอัยการก็ว่าอัยการจะมีผลพิจารณาไงจะสั่งฟ้องต่อไหมหรือว่าอะไรยังไงครับต้องรอตรงนั้นตอนนี้คือทางนักงานสอบสวนนี่ก็คือปล่อยตัวมีเงื่อนไขอะไรไหมครับไม่มีครับก็แค่เหลือวันที่9แล้วก็วันอาจจะมาส่งต้องมาส่งสำนวนที่เป็นแลกสอนก่อนนะครับแล้วก็จะมารับทราบอีกทีวันที่9เมษายนสุดท้ายคืออยากจะให้ยืนยันอีกครั้งว่าไอ้การที่เราวันนั้นเนี่ยเรามีแนวคิดยังไงว่าเราก็ยังยืนยันว่าเราทำตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะมันก็มีเราสามารถจ่ายการชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้มันจะขัดคำสั่งที่มาก่อนรัฐธรรมนูญซึ่งมันก็จริงตามหลักการมันอาจจะจำเป็นต้องยกเลิกตรงนั้นไปแล้วเหมือนกันเราก็ยืนยันว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ทำในพื้นที่ที่เป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนนะครับมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณผู้ชมครับคดีนี้นะครับทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะครับเขาก็จะส่งทนายเข้ามาวางแนวทางในการต่อสู้คดีหลังจากนี้ด้วยนะครับคือการต่อสู้เนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องของสิทธิเสรีภาพที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญกับทุกคนที่สามารถทำได้เขาเอาไปเทียบเคียงกับหลายคดีในลักษณะการที่ศาลยกฟ้องด้วยครับอันนี้ก็เป็นการชุมนุมใครคำสั่งตามคสช.ห้ามชุมนุมเกิน5คนเพราะนั้นที่ผ่านมามีการยกฟ้องครับคราวนี้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอัยการสั่งไม่ฟ้องครับแต่ว่ายังก็รออัยการสูงสุดในประเทศนะฮะคือที่บอกว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแล้วคุณสุเทพก็เอาไปอ้างว่าว่าควรจะยกสั่งไม่ฟ้องพวกคนอื่นในแกนนำกบพศด้วยว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะครับไปที่นายดาวดินกันบ้างนะครับพานุพงศ์ศรีธนานุวัฒน์นะครับปกติจะได้ยินแต่ไผ่ดาวดินนะฮะอันนี้ก็คนนายดาวดินเขาก็มีหลายคนละฮะครับครับครับอันนี้เป็นกรณีครบรอบ1ปีรัฐประหารที่นุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ขอนแก่นครับพานุพงศ์เดินทางไปที่ศาลทหารมทว23นะครับไปนัดพิจารณาคดีข้อหาฝ่าฝืนแล้วก็ร่วมการมั่วสุมหรือว่าชุมนุมทางการเมืองณที่ใดที่หนึ่งที่มีจำนวนคนเกิน5คนขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ2558นะครับซึ่งเป็นการนัดสืบพยานโจทย์นะฮะผู้กล่าวหาคือพันเอกสุรศักดิ์สำราญบำรุงโดยนายนะครับเดินทางมาพร้อมกับนายอนุนันพาทนายศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ครับนะก็เป็นการพิจารณาฝ่ายโจทย์นัดแรกนะฮะ วิธีการวันเมื่อวานนี้ยังไม่มีการสักคันครับนะก็เป็นการพยานให้การให้หมดก่อนแล้วทนายของฝ่ายจำเลยค่อยสักคันทีเดียวครับก็เป็นความขึ้นหลายคดีเดียวกับไผ่ฮะใช่ใช่นี่ไงแต่ขณะเดียวกันในคุณอิสระสมชัยเนี่ยก็
มาอวดครวญไงนี่บอกว่าบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยที่แบบว่าศาลไม่อนุญาตคดีขบฏก็กบส9คนเนี่ยแล้วก็แบบต่อมาอีกชุดก็เป็นแบบ14คนเนี่ยแบบว่าเขาก็บอกว่าไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดกระบวนการคดีแต่ว่าจำเลยหลายๆคนเนี่ยก็คือแบบทั้งพรรคผู้อิสระปีชาเอี่ยมสุพลเอกพลเอกปีชาเอี่ยมสุพันธ์พลเอกชัยสุวรรณภาพพลอากาศโทวัชระลิทาคณีคุณอัญชลีภัยรักคุณสมศักดิ์กฤษสุขคุณสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์คุณทวินเปลี่ยนสีคุณรังสีมาลรัศมีคุณแก้วสารอดีพออะไรต่างเนี่ยนะก็คือก็บอกว่าไม่น่าถูกฟ้องเนี่ยเขายังยืนยันอยู่จำเลยหลายคนในชุดนี้ไม่น่าถูกฟ้องในข้อหาชะกันหลายคนได้ขออนุญาตแสดงเอกสารว่าอัยการฟ้องคดีแบบเหมารวมไม่แยกแยะจำเลยแต่ละคนทำการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดข้อหาอะไรบ้างตั้งความผิดฐานขบวนมันก็หมดทำให้ยุ่งยากสับสนในการสู้คดีนี่คือผลตอบแทนที่ได้รับจากการออกมาต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองจบการเสี่ยงตายบนท้องถนน204วันรอบก่อนแล้วก็3รอบนี้ก็204เนาะวันมาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอาจมีโทษสูงถึงประหารชีวิตไม่เสียใจและภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในเก้าของแกนำกบพศครับนะฮะก็อดครวญเรื่องของการฟ้องเหมารวมอ่ะก็ผลคดีผลคดีจับคนถ่วงน้ำมาแล้วไงฮะแหมก็สู้คดีให้ต่อละกันนะคือประโยคหลังๆเนี้ยรู้สึกว่าแหมคือคนทำประชาบ้านมึงเป็นอย่างนี้เหรออะไรนะเราก็แต่ว่าโอเคเรื่องคือการต่อสู้เรื่องเหมารวมนี่ผมว่าก็สู้กันไปอันนี้ก็ฟังได้ก็ฟังได้ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าในประเทศนี้เวลาที่บอกต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันแย่มากเลยนะถ้าตอบพระบอกต่อสู้ประชาบ้านเมืองเนี่ยดูเหมือนจะยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งใช่ทวงบุญคุณกันเห็นเลยครับทำบ้านเมืองขนาดนี้แล้วยังทวงบุญคุณอีกก็เนี่ยฮะเวลาที่ถามเนี่ยบอกแค่ว่าเออมันนึกถึงคุณอภิสิทธิ์ที่แกสะเทือนเนี่ยใช่ไหมสกิดไม่ได้ไงเรื่องนี้สกิดไม่ได้คือจริงๆคุณอภิสิทธิ์เขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ไปร่วมชดดาวก็ไม่ได้ไปร่วมแต่จริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีปัญหาละเพราะละต้องมามีปัญหาอะไรด้วยเพราะอะไรเพราะเขารับแกนนำกบพศกลับเข้าไปหมดไงยกเว้นคุณสุเทพทุกคนกลับไปหมดเลยเอ้าเขาก็รับถึงแม้ว่าตอนนั้นพรรคโดยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปร่วมชดดาวครับเขาไม่ได้มีส่วนในการชดดาวการขัดขวางเลือกตั้งเลยเขาแค่บอกขอเลือกตั้งเท่านั้นเองเขาไม่ได้ชัดดาวแต่เขารับคนที่ชัดดาวกลับเขาไปหมดไงยกเว้นคุณสุเทพอยู่คนเดียวปล่อยลุงกำนันไว้โดดเดียวอ่ะมันก็เขาก็รับเข้าไปไงครับคำถามว่าเขารับเข้าไปแล้วเขาต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะเขาต้องรับผิดชอบด้วยใช่ปะต้องสิมันดูไม่เนียนไหมเออเวลาอยากจะเคลื่อนบนท้องถนนเอาก็ลาออกเอาเวลาอยากจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยอยากจะหล่อพูดง่ายแล้วกลับรับกลับเข้ามามันดูไม่เนียนอ่ะคือถ้าเรามองภาพว่าพวกนี้ไม่แยกไปตั้งพรรคกบพศมันแต่ก่อนเรามองมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมจะกลับไปอีกภาพหนึ่งไปแล้วนี่กลายเป็นกลับมาด้วยกันไงครับครับเอาไปที่คุณทิชาท่านนครนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมคุณทิชาเนี่ยเดินทางไปที่ปปช.นะครับแล้วก็ไปทวงถามความคืบหน้าสำหรับคดีนาฬิกาหรู25เรือนมูลค่ากว่า30ล้านบาทของลุงป้อมหลังจากที่ลุงป้อมเนี่ยนะครับทำคำชี้แจงส่งกลับไปที่ปปช.รอบที่4เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้เลยว่ารายละเอียดที่ลุงป้อมได้ชี้แจงไปเนี่ยลุงป้อมชี้แจงว่าอะไรตกลงเป็นนาฬิกาเพื่อนตกลงเป็นนาฬิกาของตัวเองตกลงเป็นนาฬิกาที่เป็นของขวัญหรือของกำนันกันแน่ครับคุณวิชาติดใจมากครับจริงๆก็ปปช.ก็ยังไม่ตอบคำถามเรื่องนี้ครับบอกว่ายังมีพยานอีก2คนซึ่งเป็นภาคเอกชนที่จะต้องสอบสวนยังทำงานไม่ได้ยังไม่สามารถสอบได้คุณทิชาก็เลยหอบเอกสารแล้วก็รายชื่อของประชาชนที่ล่าผ่าน change.org 80,000 กว่ารายชื่อนะในช่วงแค่15วันเท่านั้นเองคุณทิชาบอกแบบนี้ครับนะคะตั้งแต่สักประมาณ31มกราคมจนถึงมีนาคมไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็นำไปยื่นให้ที่ปปช.ก็มีตัวแทนเข้ามารับนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องไปให้เลขาแล้วก็ประธานปปช.ต่อไปคุณทิชาบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ 80,000 กว่ารายชื่อเป็นเสียงของประชาชนที่ต้องการให้พลเอกประวิตรเนี่ยลาออกจากตำแหน่งครับย้ำจุดยืนเหมือนเดิมครับแล้วก็กดดันให้ปปช.นะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมานะตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่จะได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะฮะแล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์บันทึกการทำงานของปปช.ด้วยครับก็แปลว่าเรื่องนี้ยังมีคุณทิชาเกาะติดอยู่มีเสียงของคุณทิชาเนี่ยครับลองฟังดูครับว่าคุณทิชาเนี่ยมีจุดยืนท่าทีเรื่องนี้เข้มข้นแค่ไหนครับ
แต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนของปปชว่าถึงที่สุดเนี่ยนะคะคำชี้แจงนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็หวังว่าหลังจากเรามายื่นหนังสือวันนี้แล้วเราจะได้ข่าวนะคะว่าคำชี้แจงนั้นมันไปทางไหนตกลงนาฬิกาของท่านเองหรือเป็นของเพื่อนที่ให้ท่านหรือเป็นของขวัญหรือเป็นเงินทอนนะคะเราอยากรู้ทั้งหมดนะคะนะฮะนี่เป็นสิ่งที่คุณชิชาอยากรู้นะครับคุณจตุรงค์ฉายแสงนะครับออกมาโพสต์ผ่านเฟซเหมือนกันนะครับถึงประเด็นการทุจริตเรื่องโกงต่างๆโดยเฉพาะโกงเงินคนจนในแวดวงราชการนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหลุกลามใหญ่โตมากเลยนะครับทางหน่วยงานที่เขาไปตรวจสอบเนี่ยก็พบหลายพื้นที่นะครับคุณชูวัฒน์ครับครับคุณจตุรงค์ตั้งคำถามว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยสะท้อนอะไรและกำลังบอกอะไรกับเรานะฮะคำถามแรกทำไมเจ้าหน้าที่จำนวนมากจึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตชนิดที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยหรือเขามีประสบการณ์ว่ามีการทุจริตอยู่มากมายแต่ไม่เห็นมีใครถูกลงโทษส่วนที่มีการลงโทษกันไปส่วนใหญ่ก็ทำโดยคำสั่งคสช.นั้นก็เกิดขึ้นโดยไม่มีการสอบสวนเสียก่อนนะฮะนี่เป็นคำถามแรกของคุณจตุรงค์นะครับไม่มีใครรู้ว่าถ้าไม่มีการโวยเรื่องนี้ขึ้นมาจนเป็นที่สนใจของสังคมแล้วปปท.จะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังหรือไม่ครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องระดับนโยบายจึงทำให้ปปท.ยังขันแข็งต่อเรื่องนี้หากเรื่องนี้เชื่อมโยงไปถึงนโยบายรัฐบาลและหรือคนในรัฐบาลปปท.จะยังขันอย่างนี้หรือไม่นะก็เป็นคำถามของคุณจตุรงค์คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราฟังเรื่องทุจริตอย่างเรื่องกองเงินคนจนหรือ เรื่องกระทรวงศึกษาอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่าอ้าวไม่ใช่เกิดเฉพาะรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมปราบเกิดมาหลายชุดแล้วแต่คนอาจจะรู้สึกว่าเออเขาก็คิดว่ารัฐบาลปราบโกงแล้วแบบว่าอาจจะคล้ายๆกับว่าแต่รัฐบาลนี้อยู่มา4ปีทำไมมันเกิดใต้จมูกรัฐบาลนี้นี่เป็นคำถามข้อที่1ใช่ไหมแล้วก็ขณะเดียวกันคนก็ยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นคนสัตย์ซื่อนะแล้วก็แบบว่าท่านไม่มาทำเรื่องพวกนี้แต่ว่าปัญหาคือว่าประสิทธิภาพล่ะครับแต่สิ่งที่คุณจตุรงค์เนี่ยกระชี้อีกอย่างนึงว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้ไอ้องค์กรปราบโกงทั้งหลายที่เราว่าเนี่ยมันกลายเป็นไม่มีอิสระเพราะมันกลายเป็นไม่มีอิสระเนี่ยก็อาจจะไม่ไปแตะเรื่องบางเรื่องของรัฐบาลอย่างเช่นคุณจรมบอกว่าโครงการที่ส่งเงินหลายหมื่นล้านลงไปในท้องที่ต่างๆแบบเร่งรีบประเภทคำสั่งไปถึงวันศุกร์บอกให้เสนอโครงการวันจันทร์จะประชุมกันมีงบประมาณค่าอาหารค่าน้ำและทำทันทีจะรู้หลายรู้ซึ้งเปล่าหรือไม่ปปท.ตรวจสอบเรื่องแบบนี้หรือไม่คือคล้ายๆกับอันนี้ก็คือว่าไทยนิยมนั่นแหละแค่เสียไทยนิยมนั่นแหละก็คือหมายถึงว่าปปท.อะไรองค์กรสังกัดยุติธรรมนะแล้วก็ไม่ใช่ปกติก็สังกัดยุติธรรมอยู่แล้วแล้วก็มีความเกาะเกี่ยวครึ่งอิสระครึ่งอิสระอยู่นะฮะแต่ว่าทีนี้พอตอนเนี้ยมายุคคสช.เนี่ยก็ไปขึ้นต่อสตช.ก็ไปขึ้นต่อกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติสูงในการต่อต้านทุจริตซึ่งก็คสช.เข้ามามีอำนาจเหนือมันก็เลยเป็นปัญหาว่าจากเดิมเนี่ยแม้ว่าเขาจะอยู่กับรัฐบาลว่ามันเป็นตัวข้าราชการระดับล่างใช่ไหมฮะแต่ว่าทีนี้พอมาอยู่ในยุคนี้คือว่ามันมีคสช.เข้ามาครอบอีกระดับหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งไม่อิสระถ้ามาพูดถึงความเป็นปัญหาอันนี้ต้องเข้าใจก่อนปปท.เนี่ยจริงๆแล้วเขาตรวจสอบหน่วยงานระดับล่างตรวจสอบข้าราชการระดับล่างอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเป็นระดับสูงเนี่ยอธิบดีขึ้นไปเนี่ยจะไปอยู่ในอำนาจของปปช.ใช่ปปท.ก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วคุณจตุรงค์ก็รู้ตรงนี้แต่ที่คุณจตุรงค์ถามคือว่าเรื่องไหนที่มันไปกระทบนโยบายเนี่ยมันเกี่ยวกับข้าราชการระดับล่างก็จริงแต่ว่าเรื่องไหนที่มันกระทบนโยบายเรื่องนั้นไม่พบข้าราชการทุจริตประเด็นคืออยู่ตรงนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าปปท.มีอิสระจริงไหมคือเราต้องยอมรับว่าในยุคนี้เนี่ยภายใต้ภาพลักษณ์ที่ลุงตู่สัตย์ซื่อเนี่ยมันมีโครงการจำนวนมากเลยที่มันไปแบบเบี้ยหัวแตกที่แบบวันก่อนนั่งอ่านเลยแบบก็มีแบบโครงการที่จะแบบปรับปรุงชีวิตคนจนอะไรต่างเนี่ยมันมาแบบเดียวกันนะฮะแบบเนี้ยก็คือช่วยเหลืออันนู้นช่วยเหลืออันนี้ที่แบบคล้ายๆว่าต้องไปแบบคล้ายๆก็แจกเงินคนจนเนี่ยผ่านแบบที่พม.ทำเนี่ยผมถามว่าไอ้พวกเนี้ยโครงการพวกเนี้ยมาตรการแบบการที่จะไปเจาะจงให้เงินคนนั้นให้เงินคนนี้อะไรต่างเนี่ยมันมีการตรวจสอบแค่ไหนนะแล้วก็มันก็ว่าไอ้มันไม่ใช่แค่เรื่องทุจริตไหมมันเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆกับว่าทำกันอย่างรัดกุมไหมแล้วก็มันเป็นการให้ดุลพินิจขนาดแบบไหนแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมด้วยอันนี้คือเรื่องที่แบบคล้ายๆกับว่ามันไม่มีการประเมินเลยไงในรัฐบาลนี่มันไม่มีการประเมินเลยทีนี้มันเหมือนกับว่าหลายๆเรื่องเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมันเหมือนแบบผ่านแล้วก็ผ่านไปผ่านแล้วก็ผ่านไปโครงการแล้วหลายโครงการอย่างเช่นพวกตำบลละ5 ล้านเนี่ยจริงๆเวลาไปย้อนสอบกันเนี่ย
ที่จริงในงานสตงอะไรก็มีแต่ว่าก็ไม่ค่อยยังมีคนสนใจกันอะไรเงี้ยเราไม่ได้ว่าสตงอย่างเดียวนะไอ้อย่างตำรวจละ5ล้านเนี่ยสตงอก็ไล่จับเยอะอยู่นะไล่ตรวจเยอะอยู่แต่มันไม่ค่อยเป็นข่าวแล้วก็พูดถึงความคุ้มค่าพูดถึงอะไรอีกใช่ไหมฮะการลงไปทำโครงการแบบค่อยๆว่าแบบบางทีแบบเหมือนให้เงินไปแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากใช่ไหมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากวันก่อนมีใครรวมนะแม่ลูกจันทร์เขารวมนั่นแหละมันไปตั้ง 1.8 ล้านแล้วมั้ง 1.8 ล้านล้านแล้วคือแบบคล้ายๆว่าแต่มันมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นผลถ้ามันไปแบบเนี้ยหน่วยราชการลงไปทำไอ้นั่นไอ้นี่แล้วเราบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นผลเนี่ยมันครับจริงเอาจริงมันเกิดอะไรเรื่องนี้ผมอยากจะย้ำอีกทีว่าข้าราชการเนี่ยแบบชนิดที่จับไปแล้วเจอ 85% โกงกัน 85% อย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาละแล้วก็ถ้าเกิดว่าไล่ปราบแบบปปท.ปราบเอาคนออกหรือปลดคนออกแบบสุดๆเลยเนี่ยนะโอ้ได้คะแนนนิยมเต็มที่ไล่ข้าราชการออกที่โกงต่างๆไล่เบี้ยกันขนาดนั้นเนี่ยถึงที่สุดคุณก็เอาข้าราชการใหม่มันก็เปลี่ยนคนโกงแค่นั้นแหละเอาคนดีๆมาแล้วไปอยู่ในระบบแบบนั้นก็จะโกงอีกเพราะนั้นวัดผลอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถ้าปฏิรูประบบราชการเมื่อไหร่นั่นแหละแปลว่าบิ๊กตู่เอาจริงนอกนั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรยิ้มย่อยครับมันหยิ่งหยิ่งมากแล้วเวลาเรื่องพวกนี้ผมก็ชอบคิดย้อนไปตอนคดีจำนำข้าวจำไม่ได้หรอที่ปปท.มีชุดหนึ่งที่ประชุมอนุกรรมการกัน30กว่าโครงการประชุม2ครั้งแบบเป็นแบบถือว่าเขาเป็นอนุกรรมการอยู่30กว่าคณะหรือไงเนี่ยแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าไอ้การประชุมกัน2ครั้งเนี่ยเป็นการประชุมอนุกรรมการ30กว่าคณะหรือไงเนี่ยจำจำนวนคณะไม่ได้แต่รวมแล้วเขาเบิกเบี้ยประชุมไป3ประมาณ 7-8 หมื่นบาทเพราะว่าถือว่าเบี้ยประชุมทีละคณะทีละคณะอะไรองค์กรที่แบบปราบทุจริตก็มีปัญหาไม่ใช่ไม่มีนะอย่าไปมองเป็นพระเอกเวลาเรามองโลกปัจจุบันเราจะไปมองอะไรที่แบบว่าไอ้นี่พระเอกไอ้นี่ผู้ร้ายผมไม่เคยมองแบบนั้นเลยผมมีความรู้สึกว่าองค์กรแบบนี้ไหนอย่าลืมดิยิ่งไม่น่าไว้วางใจอย่าลืมว่ายุคหนึ่งสตง.นี่ก็ไปทอดกฐินอะไรกันใช่ไหมก็มีปัญหาคือทุกองค์กรมันต้องให้ความไว้วางใจไม่ได้แล้วต้องให้ความไว้หมดคุณจตุรนตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของปปท.ช่วงนี้ด้วยนะครับว่าโอ้โหแบบไล่ตรวจสอบเนี่ยปาเข้าไปค่อนประเทศแล้วนะที่พบการทุจริตแบบนี้เนี่ยแต่ว่าไม่กระทบนโยบายเลยไงไม่กระทบในส่วนที่ไปทำงานที่มาจากนโยบายของรัฐเลยของส่วนกลางหรือของคสช.เลยคุณจตุรนยังไม่พูดถึงอีกอันปปง.ครับปปง.นี่ก็เป็นเครื่องมือเลยคือมีการแก้กฎหมายแก้กฎหมายไปแก้กฎหมายมา2รอบแก้ด้วยสนช.รอบหนึ่งไปตั้งผู้เหมือนกับกรรมการผู้สมรู้มาจากนู่นมาจากนี่พอรอบหลังกลายเป็นแก้ด้วยม.44กลายเป็นมาจากรัฐบาลตั้งหมดเลยคืออันเนี้ยมีปัญหาปปง.เนี่ยกลับไปผูกกับรัฐบาลเยอะกว่าเดิมนะในตอนหลังกันไปผูกกับรัฐบาลเยอะกว่าเดิมซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นอำนาจที่ต้องมีอิสระค่อนข้างสูงแล้วก็เริ่มมีการตรวจสอบที่ต้องตรวจสอบเยอะมากใช่ไหมครับคุณแบบกว้างขวางมากอำนาจมันร้ายแรงไงคุณจะอายัดเงินใครไปคนใดคนหนึ่งอายัดทรัพย์สินเขาปุ๊บเนี่ยตูมเลยอะครับล้มทั้งยืนเลยอะแล้วก็สิ่งที่คุณจตุรนตั้งคำถามกับการทำงานปราบทุจริตของรัฐบาลตอนนี้คือว่าไอ้การตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเงี้ยปปท.เนี่ยใครจะถ่วงดุลจะไปให้ปปช.ถ่วงดุลปปช.ก็มีข้อกล่าวหาว่าเป็นคนใกล้ชิดอีกนี่มันก็เลยมีปัญหาเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจว่าการตรวจสอบทุจริตนั้นโปร่งใสจริงหรือคือปปช.เนี่ยเขาก็ไปให้ตามกฎหมายปปช.ที่ทะเลาะกันเถียงกันแทบแย่นะไปให้สตง.มาตรวจสอบปปช.ใช่ไหมครับแล้วปปช.ก็ตรวจสอบต่อสตง.คือมันโอ้วิธีคิดมันแบบว่าคือมันเป็นการสร้างองค์กรผู้วิเศษเนี่ยแล้วคุณก็คิดว่าองค์กรผู้วิเศษนั้นเป็นคนดีเลิศคุณจตุรนบอกด้วยนะที่ทำงานก็คนธรรมดาทั้งนั้นแหละนะคุณจตุรนบอกด้วยนะครับว่าองค์กรอิสระอย่างสตง.ปปช.เนี่ยต้องถือเป็นหน้าที่โดยตรงแต่ก็พบปัญหาการขาดความเป็นอิสระขององค์กรเหล่านี้นะครับยิ่งซ้ำร้ายบุคคลสำคัญในองค์กรนี้ยังเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ที่มีอำนาจด้วยแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจในคสช.หรือว่ารัฐบาลย่อมไม่มีหลักประกันอะไรว่าทั้งปปท.และองค์กรอิสระเช่นปปช.เนี่ยจะดูแลเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาครับเนี่ยคือเราจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เราอยู่ในโลกยุคอะไรนะเขาเรียก Big Data อะไรใช่ปะข้อมูลต่างๆของรัฐเนี่ยถ้ามันเข้าเป็นBig Dataเปิดเผยไปหมดเป็นการใครคนอะไรเดี๋ยวคนจัดการเองมีชาวบ้านมาจัดการเองก็ไม่ต้องรอองค์กรสลับประมูลยังไงประมูลก่อสร้างยังไงคุณอะไรทำแบบไหนเนี่ยเอาเองคื
เอาให้หมดเลยนะคือแบบคล้ายๆว่าลงข้อมูลในบิ๊กดาต้าอะไรเนี่ยให้หมดคนก็ตรวจสอบได้ครับทุกคนมันตรวจสอบได้เนี่ยดีที่สุดครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของลุงตู่ที่จะลงพื้นที่หนองบัวลำพูนะครับแล้วก็มีเรื่องของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเขาจัดสรรงบประมาณแบบไหนนะฮะจัดสรรแบบใหม่ต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กยากจนเยอะเลยนะฮะกว่า4ล้านคนในบ้านเรานี่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูกันครับเตรียมพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 สร้างโมเดลหมู่บ้านแห่งอนาคตสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนึกกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดตัวโครงการหมู่บ้านวิทย์แนวคิดศาสตร์พระราชาโดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นประธานเปิดในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐสู่การสร้างศักยภาพหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีเป้าหมาย89หมู่บ้าน200ผลิตภัณฑ์พร้อมด้วยดร.นายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรองศาสตราจารย์ณัฐีขีดทองผู้อำนวยการสทบ.ร่วมลงนามข้อตกลง MOU